สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่10กันนะคะเรื่องของเล่นของใช้วันนี้เราจะรู้จักของใช้กันนะคะเด็กๆเรามารู้จักของใช้ส่วนตัวกันก่อนเลยอย่างแรกนะคะอ่านตามคุณนุ้ยนะคะดินสอไม้บรรทัดยางลบสีหนังสือกระเป๋ากบเหลาดินสอกระติกน้ำส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะมาดูของใช้ต่อไปค่ะเป็นของใช้ในห้องน้ำยกตัวอย่างนะคะเด็กๆภาพที่เด็กๆเห็นหนูจะยกตัวอย่างเช่นถังถูชักโครกอ่างน้ำกระจกผ้าเช็ดตัวแชมพูก๊อกน้ำรองเท้าฝักบัวหรือกระดาษชำระนั่นเองมาดูต่อค่ะเป็นของใช้ในครัวนะคะที่คุณแม่ชอบใช้คุณนุ้ยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นตะหลิวทัพพีกระทะหม้อมีดเขียงกาน้ำที่ตีไข่ทุกอย่างเป็นของใช้ในครัวนะคะต่อมาเป็นของใช้ที่คุณพ่อชอบใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นค้อนเลื่อยไขควงตะปูน็อตครีมหนีบลวดนะคะเด็กๆแล้วก็ตลับเมตรเอาไว้ใช้คุณพ่อจะใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ตู้เตียงในบ้านเรานะคะเรามารู้จักคำศัพท์กันค่ะเด็กๆอ่านตามคุณนี่นะคะ PAN Pen ปากกามาดูคำต่อไปค่ะC O L O R S Colors สีเรารู้จักของใช้ที่ใช้ภายในบ้านเช่นของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวของใช้ในห้องน้ำและของใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการใช้ของใช้อย่างถูกต้องในคลิปวิดีโอต่อไปส่วนคลิปนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ